สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปนี้นะครับผมคิดว่าเย็นนี้เนี่ยผมก็น่าจะได้กลับแล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อวันศุกร์ที่5นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาคลิปนี้นะครับมาอัพให้เพื่อนๆดูวันอาทิตย์ที่7นี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันอาทิตย์ที่7นี้นะครับเย็นๆนี้เนี่ยผมก็น่าจะกลับแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรผมนะครับเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มของวันนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่7นี้นะครับผมก็น่าจะได้ตอบเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักผมมาในเฟซได้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะทักผมมาเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณณรทิพย์คุณไม่ตอบสักทีเฮ้ยน้องมาร์คไม่ตอบสักทีหรือว่าบางทีก็แบบเฮ้ยมาร์คทำไมมาร์คไม่ตอบสักทีเนี่ยเฮ้ยมาร์คหญิงแน่เลยนะครับคือความจริงไม่ใช่นะครับคือผมเนี่ยไปพักผ่อนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปของเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยก็ขอตัวไปพักผ่อน1วันละกันนะครับทำงานมาตลอดทั้งเดือนแล้วเนาะก็ขอพักผ่อน1วันนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เย็นๆเนี่ยหลังจากที่กลับจากเที่ยวมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาตอบเพื่อนๆมาคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ขอพูดให้มันยาวแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเวลามากไปกว่านี้นะฮะก็ผมก็ไม่ขอพูดให้มันยาวแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนอยากจะดูแล้วนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมนะครับทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในหน้ารีพอร์ตกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะคลิกตรงนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ29ดอลลาร์กับอีก85เซนต์ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมันก็อยู่ที่32บาทกับอีก87สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะก็วางจำนวนเงินที่เราทำได้ในวันนี้ลงไปเลยนะครับอ่ะคลิกเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ900บาทครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมทําได้จากการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปตื้อง้อขอขายกับใครนะครับทุกอย่างทําผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับซึ่ง Power House นี้เนี่ยเป็นงานที่ทําผ่านอินเทอร์เน็ต 100% อยู่แล้วนะครับและผมเองเนี่ยก็ชอบงานออนไลน์ที่มันทําผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับตามหางานออนไลน์นะครับที่มันทําผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 100% เลยนะครับผมคิดว่า Power House นี้นะครับจะเป็นอีก1งานนะครับที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทําเงินกับ Power House นี้กันดูแล้วบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทําการกดกันแล้วนะครับต่อไปนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยภายในลิงก์นั้นนะครับมันจะพาเพื่อนๆนะครับไปศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกกับ Power House นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทําการสมัครสมาชิกกับ Power House เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับมันจะพาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของ Power House นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่า Power House นี้คืออะไรแล้ว Power House นี้ทำงานยังไงนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ